มาตามประเด็นการเมืองกันบ้างครับวันนี้ปปชตเตรียมจะชี้มูลความผิดและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอีกระลอกหนึ่งนะครับกับกรณีออกกฎหมายนีรโทษกรรมรวมไปถึงเสียบัตรแทนกันค่ะ นี่เป็นการเปิดเผยจากทางนายวิชามหาคุณตัวแทนปปรชระหว่างการตอบข้อสักถามของสอนชซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าปปชเดินหน้าไต่สวนถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์อดีตประธานรัฐสภาและในายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสออวแต่ละเลยประเด็นที่กลุ่มกปปสยื่นถอดถอนนักการเมืองกรณีร่วมกันออกกฎหมายในรโทศกรรมและเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันหรือไม่ เรื่องนี้นายวิชาชี้แจงว่าทั้งสองกรณีอยู่ระหว่างการไต่สวนคำร้องโดยจะไต่สวนถอดถอนและส่งฟ้องอาญาเพื่อดำเนินคดีควบคู่กันต่อไปนายวิชายังยืนยันว่าปปชมีอำนาจไต่สวนถอดถอนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถึงรัฐธรรมนูญ2,550จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตามพร้อมขอให้สนชแยกแยะประเด็นการกระทำผิดกับเรื่องความปรองดองออกจากกันขณะที่นายสมศักดิ์ได้ตอบข้อสักถามด้วยตนเองหลังปฏิเสธชี้แจงในชั้นแถลงเปิดสำนวนสัปดาห์ที่แล้ว โดยทั้งนายสมศักดิ์และนายนิคมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับไม่ได้ริดรอนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาไม่ได้กระทําผิดต่อหน้าที่หรือผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมมั่นใจว่าสอนอชอนจะให้ความเป็นธรรมนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการสักถามในสำนวนคดีของนางสาวยิ่งรักณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวก่อนจะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่พร้อมกันในวันที่23มก,กราคมต่อไป